สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสาเหตุเนี่ยจริงๆมีได้หลายสาเหตุแต่แบ่งเป็นกลุ่มอันดับที่1คือหลังจากการติดเชื้อกลุ่มที่2สัมพันธ์กับโรคภูมิต้านทานบกพร่องไม่ว่าจะเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะฮะโรคหนังแข็งหรือโรคอื่นๆกลุ่มที่3คือสัมพันธ์กับยาที่ใช้ยาโดยเฉพาะยากลุ่มโรคหัวใจบางตัวกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เกิดจากการอักเสบนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดอักเสบเนื้อเยื่ออักเสบกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มไม่ทราบสาเหตุอาจจะมีมากกว่านี้นะแต่ผมสรุปสำหรับเราประมาณนี้ก่อนกลุ่มไม่ทราบสาเหตุทั้งหมดนี้เนี่ยเวลาเราเจอคนไข้พังผืดปอดเราจะต้องอาศัยการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ส่งเลือดเพื่อดูว่าพังผืดปอดของผู้ป่วยรายนี้เท่าได้กับการอักเสบกลุ่มไหนสำหรับกลุ่มที่ทราบสาเหตุชัดเจนเช่นเกิดจากโรคภูมิต้านทานบกพร่องอันนั้นเราก็มุ่งการรักษาที่ต้นเหตุก็คือรักษาโรคนั้นเช่นคนคนหนึ่งเป็นโรครูมาตอยนะหรือโรคหนังแข็งเราก็จะไปรักษาโรคหนังแข็งหรือโรครูมาตอยปอดก็จะค่อยๆสงบลงดีไม่ดีอีกเรื่องนึงนะฮะแต่จะสงบลงเราจะไม่มียาสำหรับปอดโดยตรงอ่ะในทางตรงกันข้ามกลุ่มโรคที่ไม่ทราบสาเหตุนี้อ้าวแล้วเกิดได้ไงหมอปัจจุบันยังไม่ทราบ 100% ว่าเกิดได้ยังไงแต่อยากให้รู้ว่าภูมิต้านทานเรากลับมาทำลายปอดเราเองทำให้ปอดมีการอักเสบสะสมเรื้อรังจนเกิดเป็นพังผืด